ผมจะจำข่าวเรื่องการลาออกของท่านนิพิษนะครับผมไม่ได้ดีอกดีใจหรือรู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับการที่ท่านนิพิษลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าชื่นชมนะฮะในธรรมเนียมปฏิบัติหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่สองท่านทำต่อกันปฏิบัติต่อกันก็คือกรณีที่ท่านนิพิษนะครับไปกราบลาท่านชวนนะครับในฐานะที่ท่านชวนเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับแฟนรายการ Live Talk นะครับพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20 นาฬิกาโดยประมาณนะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรพันชูเพชรนะครับกับผมครับอาจารย์จักรนะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันร้องวงคุยกันในเรื่องหลากหลายครับทั้งเรื่องที่หนักๆอย่างการบ้านการเมืองไปจนถึงเรื่องสบายๆเรื่องของหมูหมากาไก่นะครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการกันก่อนในช่วงต้นรายการเหมือนทุกครั้งนะครับนะฮะเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับคุณอัชราสวัสดีครับคุณกุ้งเข้ามาแล้วนะครับจากรังสิตขอบคุณมากๆครับนะตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วขออนุญาตทักทายกันก่อนในช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของวันนี้แต่ว่าเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันขอทักทายกันก่อนแล้วกันสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับมีใครอยู่ในช่องรายการบ้างส่งสัญญาณกันมาหน่อยพิมพ์เข้ามาหน่อยใครยังไม่เคยถูกเช็คชื่อช่วยพิมพ์เข้ามาเช็คชื่อกันหน่อยนะครับนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรอากาศเย็นๆกับกาแฟร้อนๆตอนเช้าผมมันได้อารมณ์มากเลยนะ 2-3 วันที่ผมมีความสุขกับการดื่มกาแฟตอนเช้ามากๆเลยนะครับคุณพรมพรสวัสดีครับคุณอารีจากจันทบุรีขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณทศวรรษสระบุรีนะฮะน่าจะหนาวเหมือนกันนะสระบุรีพูดถึงตอนเด็กๆผมอยู่สระบุรีเนี่ยหนาวมากนะครับคุณแม่บอกวันนี้เป็นวันหยุดใช่วันหยุดแต่อาจารย์จักรยังคิดถึงอยู่เห็นมั้ยไลฟ์ทอล์คของเราไลฟ์ทอล์คของเราไม่มีวันหยุดนะครับจันทร์ถึงศุกร์พบกันตลอดคุณพัชยาสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะฮะคุณสุภานีสวัสดีครับผมนะฮะมีใครเข้ามาบ้างจากที่ไหนนะคุณประดุงครับสวัสดีครับผมคุณกระตั้วนะฮะตัวมาทันแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับตัวครับจันตัวเรานะครับคุณกมลพันธ์สวัสดีครับจากพิษณุโลกคุณพรทิพานะฮะคุณสำเรือนอุ้ยอ่านผิดอุ้ยวันนี้ไปละคุณเข้ามาใหม่โทษทีครับคุณมงคลสบายดีค่ะอยากให้เย็นนานๆคุณปิยมณีสวัสดีนะครับคุณพัชยาบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณมากคุณภูสนดาสวัสดีครับพี่ดอกศูนย์สวัสดีครับเอาละครับวันนี้เข้ามากันแล้วอากาศเย็นแบบนี้ไม่รู้จะหมดโปรเมื่อไหร่แต่เข้าไปดูจากพยากรณ์อากาศแล้วน่าจะยังเย็นๆต่อไปอีกสักประมาณ1สัปดาห์แต่ว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มที่จะอุ่นขึ้นบ้างแล้วนะครับนะฮะวันนี้ผมติดตามข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับเป็นความรู้สึกที่ประทับใจนะครับประทับใจในวัฒนธรรมประทับใจในเขาเรียกว่าสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันผมติดตามข่าวเรื่องการลาออกของท่านนิพิษนะครับผมไม่ได้ดีอกดีใจหรือรู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับการที่ท่านนิพิษลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าชื่นชมนะฮะในธรรมเนียมปฏิบัติหรือสิ่งที่ผู้ใหญ่สองท่านทำต่อกันปฏิบัติต่อกันก็คือกรณีที่ท่านนิพิษนะครับไปกราบลาท่านชวนนะครับในฐานะที่ท่านชวนเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นบุคลากรทางการเมืองที่ทุกคนให้ความเคารพคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนั้นเวลาพูดถึงลุงชวนพูดถึงท่านชวนเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นต้นแบบของความเป็นนักการเมืองน้ำดีนะครับท่านนิพิษเองเนี่ยผมเองเนี่ยติดตามการทำงานของท่านมาตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มที่จะรับรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองทางการเมืองท่านอยู่กับประชาธิปัตย์มานานนะครับพอได้ยินข่าวว่าท่านออกจากประชาธิปัตย์นะฮะ
ก็ทำให้เราแปลกอกแปลกใจนะฮะแต่ว่าเราคงตอบไม่ได้ว่าดีใจหรือเสียใจหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปร่วงรู้ถึงเงื่อนไขไปร่วงรู้ถึงเหตุผลในการที่ท่านนิพิธเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่สิ่งที่ผมชื่นชมท่านนิพิธอย่างหนึ่งคือการให้สัมภาษณ์เหล่านี้นะครับผมขอชื่นชมด้วยจิตคารวะจริงๆนะครับท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าการเดินไปข้างหน้ามันเหมือนการออกศึกครั้งสุดท้ายผมตีความว่าการที่บอกว่าออกศึกครั้งสุดท้ายของท่านนิพิธเนี่ยน่าจะหมายถึงเนื่องจากด้วยวัยของท่านแล้วก็ว่าเงื่อนไขในหลายๆเรื่องของท่านเนี่ยแต่น่าจะรวมแล้วก็คือว่านี่จะเป็นการย้ายพรรคนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายในการเดินทางในการสู้ทางการเมืองท่านบอกว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอาจจะชนะหรือจะแพ้ในการรบครั้งนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของ leadership มีภาวะผู้นำไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเดินออกจากที่จุดหนึ่งที่เราเคยอยู่และไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเราตอบไม่ได้และสิ่งที่ท่านนิพิธพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นปรัชญาที่ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าใช่เลยชีวิตก็เป็นเช่นนั้นต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมอะไรกับท่านนิพิธเป็นการส่วนตัวเลยนะครับอาจจะเจอกันอยู่ครั้งเดียวที่ผมจำถ้าจำไม่ผิดนะครับครั้งเดียวที่ผมเคยเจอท่านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันนานยกมือไหว้สวัสดีนะครับไม่เคยมีโทรศัพท์ไม่เคยติดต่อไม่เคยไลน์ถึงกันไม่ได้รู้จักอะไรกันเป็นการพิเศษแต่ถ้าท่านชวนเนี่ยยอมรับเขาว่าได้พบกันหลายครั้งแล้วก็ผมก็ที่พบนั่นคือผมอยากพบด้วยครับเจอก็จะเข้าไปทักทายท่านแล้วท่านชวนก็จะให้เกียรติเสมอนะครับแล้วก็จะทักทายให้ความกันเองเสมอทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคลากรทางการเมืองที่ผมมองว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายอย่างที่นักการเมืองรุ่นหลังเนี่ยนะน่าจะนำไปเป็นแบบอย่างกับตัวเองได้ท่านชวนสุภาพท่านนิพิธเองก็สุภาพนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านชวนเองก็บอกว่าเสียดายนะครับแต่ผมฟังจากน้ำเสียงและแววตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำว่าเสียดายด้วยการพูดตามมารยาทนะฮะแต่ว่ามันเป็นการพูดมาจากความรู้สึกว่าท่านเสียดายนะครับแต่แน่ละครับเมื่อตัดสินใจแล้วนะครับก็ต้องเคารพการตัดสินใจท่านนิพิธจะไปอยู่พรรคไหนนะครับผมเองก็ไม่อาจจะทราบได้นะแต่เราได้ทำให้เราเห็นว่าท่านนิพิธเองก็ประกาศชัดเจนว่าจะเดินออกไปแล้วก็ต่อสู้แล้วก็จะไม่กลับมาที่ประชาธิปัตย์นะครับหมายความว่าเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินไปต่อถ้าจะตายในสนามรบก็ตายทํานองนั้นแหละครับผมว่านี่คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ์และผมรู้สึกชื่นชมที่ตอนที่จะลากันจากกันท่านนิพิธเองก็ให้เกียรติท่านชวนนะครับก็เข้าไปกราบลานะครับมอบพวงมาลัยนะครับแล้วก็กราบลากันจากกันด้วยดีนะครับการเมืองก็เป็นเช่นนี้แหละครับนะช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็มีข่าวที่เลือดเก่าไหลออกเยอะมากนะครับมันเป็นมาเป็นละลอกละลอกเลยนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับท่านพีรพันธ์ก็ออกไปนะครับในกลุ่มก้อนที่ออกไปอยู่กับรัฐบาลภายใต้การนำของพปชรเนี่ยหลายท่านนะครับนะฮะจากนั้นก็ติดตามมาด้วยอีกหลายๆท่านที่เป็นคีย์แมนสำคัญของประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นคุณกรนะครับมาถึงคุณอาจารย์มีคุณหมอวรงค์นะครับก็ออกไปท่านนิพิธนี่เป็นบุคลากรล่าสุดที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในแกนของประชาธิปัตย์ที่เดินออกก็ด้วยความที่ผมเองก็เคยทำงานการเมืองแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็มีประสบการณ์น้อยมากเมื่อเทียบกับแต่ละท่านที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับก็เข้าใจถึงการเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันก็คงดูกันไปครับเพราะว่าช่วงนี้การเลือกตั้งก็น่าจะใกล้เข้ามาละถึงยังไงก็ประมาณไกลสุดเลยนะครับผมว่าประมาณปีนิดๆ นะครับคงไม่ถึง1ปี6เดือนแล้วครับเพราะว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่รัฐบาลจะอยู่จนครบวาระจนถึงวัน
ครบวาระของอีกจริงๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับก็มักจะยุบสภาก่อนอยู่แล้วนะครับจะก่อน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนหรือ7เดือน8เดือนก็แล้วแต่เงื่อนไขนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีละเราก็เลยจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้แต่ละพรรคก็ลงพื้นที่กันมากมายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านนายกกับลุงป้อมเองนะฮะก็เดินทางไปที่อุดรธานีนะครับไปที่คำชะโนดนะฮะอันนี้สารภาพเลยนะผมยังไม่เคยไปที่คำชะโนดเลยนะนะเคยคิดจะไปดูอยู่เหมือนกันนะเคยคิดจะไปดูบรรยากาศไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องอุดรธานีแล้วก็ภาคอีสานแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับไปทีไรก็ไม่ได้แวะไปนู่นไปนี่นะฮะก็มีโอกาสที่จะไปแต่ก็ติดตามข่าวแล้วก็นะก็เป็นการลงพื้นที่แน่นอนเลยครับว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีเรื่องของการเมืองผสมผสานอยู่แล้วครับเป็นเรื่องของการที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนไปหาเสียงก็เรื่องปกตินะฮะผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นเสมอมาเพียงแต่ว่าถ้าเรามองไปตอนนี้จะเห็นว่าแทบจะทุกพักเลยขยับหมดเลยยิ่งการย้ายพักลาออกจากพักยุบรวมพักอะไรโอ้โหอีหนุ่งตุงนางไปหมดนะครับก็คงดูกันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมอึดอัดเห็นแล้วผมยอมรับเลยว่าผมรู้สึกไม่เคยสบายใจนั่นก็คือถ้าใครเห็นนะครับไม่ทราบว่าแฟนคลับอาจารย์มีใครเห็นหรือเปล่านั่นก็คือมีคลิปที่เผยแพร่ในออนไลน์จากเหตุการณ์ที่เมื่อวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วทุกคนก็ยืนเคารพแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยคิดถึงพ่อหลวงของเราคือในหลวงรัชกาลที่9แล้วมันก็มีเด็ก 3-4 คนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะฮะก็ยืนชู3นิ้วอยู่ด้านหลังนะฮะก็มีคลิปพยายามที่แสดงออกมาผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่สะท้อนอะไรบางอย่างว่ากาลเทศะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยและสังคมทั่วโลกเขาถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับกาลเทศะมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นคนนะฮะที่มีมากกว่าสัตว์นะครับคือสัตว์เนี่ยมันไม่มีกาลเทศะมันอยากทำอะไรมันก็ทำสัตว์มันไม่สนใจแล้วครับว่ากำลังทำอะไรอยู่นะมันถ้ามันอยากทะเลาะมันอยากจะกัดมันก็กัดเห็นไหมครับเห็นหมาไหมครับเวลามันทะเลาะกันเวลามันกัดกันเนี่ยโอ้ขนาดวิ่งข้ามถนนรถจะชนตายก็ไม่สนใจครับขอให้ฉันได้กัดฉันจะกัดสักอย่างเดียวมันจะไม่สนหรอกครับไม่สนบริบทเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันจะผสมพันธุ์กันมันถึงเวลาผสมพันธุ์กันเนี่ยมันก็ไม่สนใจกาลเทศะครับว่าจะเป็นกลางถนนริมถนนหรือที่ไหนคนเดินผ่านไปผ่านมาไหมมันไม่สนหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่โกรธแล้วเข้าใจมันแต่ความเป็นคนเนี่ยที่มันทำให้ระดับของความเป็นคนสูงกว่าสัตว์ผมไม่ได้พูดถึงมนุษย์นะเอาแค่คนก่อนนะยังไม่ถึงระดับคำว่ามนุษย์คำว่าคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้กาลเทศะว่าตรงนั้นคืออะไรถ้าพูดถึงมนุษย์น่ะมันมากกว่านี้นะครับเพราะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วการที่คนกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยเขากำลังยืนทำความเคารพระลึกถึงสิ่งบุคลากรหรือคิดถึงคนนะฮะที่เขาให้ความเคารพรักประดุจพ่อของเขาเนี่ยแล้วคุณไปยืนชู3นิ้วอยู่ข้างหลังในขณะที่คนอื่นเขากำลังทำความรู้สึกที่ดีแต่คุณไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาอย่างนี้มันขาดกาลเทศะจริงๆเหมือนกันเอาคิดง่ายๆถ้าเป็นมุมกลับนะในงานวันเกิดของเด็กๆพวกนี้ที่กำลังฉลองวันเกิดกันอยู่แล้วถ้ามีคนใส่ชุดดำไปยืนข้างหลังแล้วก็ทำร้องเพลงธรณีกันแสงคุณจะรู้สึกยังไงกาลเทศะมันสำคัญคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เคารพคุณไม่อยากร้องคุณก็เดินออกไปจากกลุ่มเขาสิจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมตรงนั้นมันคือการหยามกันเข้าใจไหมครับมันเป็นความจงใจที่จะแสดงความแตกต่างแล้วก็เหยียดหยามมันดูออกเลยครับมันก็เลยทำให้คนที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกรับไม่ได้ผมไม่เชื่อนะครับว่าเด็ก 3-4-5 คนนั้นจะไม่มีการศึกษาผมเชื่อเขามีการศึกษาผ
ผมหมายถึงการศึกษาหมายถึงคุณวุฒิแต่สิ่งที่เขาขาดไปคือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เราไม่ได้บังคับให้ใครมาเคารพในสิ่งที่เราเคารพเราไม่ได้บังคับให้ใครมารักในสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเราเคารพคนอื่นอาจจะไม่รักไม่เคารพเข้าใจเราเข้าใจได้แต่ณสถานการณ์ตรงนั้นในเวลากาละและเทศะตรงนั้นน่ะมันไม่ควรน่ะนะผมคิดว่ามันไม่ควรกลับไปถูชูแผ่นป้ายว่าแก้ไขมาตรา112กับไม่แก้ไขมาตรา112ชู3นิ้วแต่งตัวแบบนั้นน่าจะไม่งามนะจริงๆแล้วผมว่าถ้าน้องจะต่อสู้ถ้าลูกหลานจะต่อสู้ที่จะแก้ไขมาตรา112หรืออะไรก็ใช้กระบวนการที่มันถูกต้องอย่างที่คนที่มีอารยะเขาทำกันต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าอยากแก้มาตรา112ก็เอาเลยครับพรรคการเมืองที่เป็นฝากฝังตัวเองประกาศชัดเจนนะครับว่าเข้าไปจะไปแก้มาตรา112เข้าไปแล้วจะไปยกเลิกมาตรา112เข้าไปแล้วจะไปปฏิรูปสถาบันประกาศเป็นนโยบายของพรรคไปเลยแล้วคุณก็เลือกสิถ้าเกิดว่าพรรคที่ประกาศอย่างนั้นได้ส.ส.ไปนั่งในสภาเยอะก็ใช้กระบวนการทางรัฐสภาในการแก้ไขเอาเลยให้ชัดเจนไปเลยแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนี้เมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ณบริเวณนั้นกำลังยืนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งชื่อก็แปลว่าสรรเสริญพระบารมีก็คือการยกย่องเชิดชูในพระบารมีในพระคุณของพระองค์ระลึกถึงแล้วคุณเป็นใครไปยืนอยู่ข้างหลังและไปทำแบบนั้นเวลาคนเขาเห็นเขาไม่ได้ด่าแค่คุณ 4-5 คนนะครับเขาด่าไปไกลกว่านั้นเขาต้องหนีไปไกลกว่านั้นมันมีกรรมวิธีอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่คุณจะทำคนที่เขายืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณต้องยืนเขาไม่ได้มายืนบังคับว่าคุณต้องไปรักต้องไปยกย่องไปเชิดชูเหมือนที่เขาคิดเขาไม่ได้มาบังคับความคิดของเด็กๆพวกนั้นเลยไม่มีใครมาละเมิดสิทธิของคุณเลยนะครับแต่สิ่งที่กลุ่มนี้ทำต่างหากที่มันเข้าไปทำร้ายจิตใจท่านอย่าลืมนะครับความเคารพรักความศรัทธามันเป็นความรู้สึกของปัจเจกซึ่งเราจะต้องไม่ไปละเมิดของกันและกันนะครับเห็นแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับพยายามใช้คำที่ดีที่สุดคือไม่ค่อยสบายใจแต่ความจริงก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่งามอ่ะนะไม่งามรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เด็กพวกนี้เขาฉุกคิดอ่ะแล้วก็ใช้กระบวนการต่อสู้ที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแย้งก็ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่มาทำแบบนี้นะครับถ้าคุณจะบอกว่าเสรีภาพในการชู3นิ้วถ้าคุณจะอ้างแบบนั้นแต่เสรีภาพที่คุณทำเนี่ยมันถูกกาลเทศะไหมล่ะมันเหมาะมันควรไหมนั่นแหละตรงนั้นมากกว่าเรื่องแบบนี้มันสอนกันยากนะผมคิดถึงต้องพูดกับท่านชวนเลยไอ้เรื่องความรู้เนี่ยสอนกันไม่ยากหรอกครับแต่ไอ้เรื่องสำนึกเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมารยาทเนี่ยสอนกันยากจริงสอนยากนะครับเพราะว่าเรื่องสำนึกเนี่ยมันต้องเกิดจากใจจริงๆไอ้อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเห็นคุณชู3นิ้วเนี่ยยืนชู3นิ้วกัน10 20 30คนเนี่ยถ้าผมเจอผมก็จะไม่เข้าไปด่าคุณหรอกว่าอยู่ใหญ่ชู3นิ้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องคุณอยู่ในกลุ่มก้อนชูก็ชูไปผมก็ไปไกลๆผมก็ไม่ไปอยู่ด้วยก็เรื่องของใครเรื่องของมันนะครับด้วยในขณะที่คนที่มาในงานในมากันต้องเยอะถ้านับจำนวนคนถ้าคุณจะมองว่าในแง่ของจำนวนคนอะไรมากกว่ากันก็
ก็เห็นว่ามันแตกต่างมากก็ไม่ควรทำแบบนี้เลยนะนะผมคิดว่าและสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์มันก็จะแชร์ไปเรื่อยๆคุณอาจจะทำด้วยความสะใจด้วยความเท่หรืออยากจะมีตัวตนอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในโซเชียลไปชั่วกาลปวสานแล้ววันหนึ่งเมื่อโตขึ้นมามากกว่านี้คิดอะไรได้มากกว่านี้หรือจะต้องไปทำงานทำการอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะรับเข้าไปทำงานเนี่ยเขาก็ต้องทบทวนเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเขาจะไม่รับเขาคงไม่ใช่ไม่รับเข้าทำงานเพราะไปชู3นิ้วหรอกครับไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่รับเพราะว่าคุณไม่รักสถาบันคงไม่ใช่แต่มันไม่รับเพราะว่าโอ้มันสะท้อนเห็นว่าเป็นคนที่ขาดความเข้าใจและความรู้ถึงกาลเทศะขาดความอดทนขาดความอดกลั้นแล้วเราไปทำงานเนี่ยการทำงานว่าทำงานที่ไหนก็เถอะในโลกนี้เนี่ยมันต้องมีความอดกลั้นอดทนมันต้องรู้กาลเทศะว่าตรงนั้นคืออะไรนะครับเข้าโบสถ์ต้องทำตัวเองอย่างไรไปในงานบวชต้องทำอย่างไรไปในงานแต่งทำอย่างไรไปที่สระว่ายน้ำทำอย่างไรไปที่ห้องน้ำทำอย่างไรไปที่ห้างสรรพสินค้าทำอย่างไรไปที่สุสานทำอย่างไรทุกที่มันล้วนแต่มีกาลเทศะเป็นตัวกำหนดคนเรามีเสรีภาพมีครับแต่เสรีภาพนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเสรีภาพทั้งหมด 100% เนี่ยมันคืออนาคีคืออนาธิปไตยการที่เสรีภาพอย่าง 100% มันจะทำให้คนเนี่ยไม่มีเสรีภาพเพราะเสรีภาพของคนหนึ่งมันจะไปซ้อนทับกับเสรีภาพของคนหนึ่งด้วยเหตุนี้เราจะมีเสรีภาพได้เต็มที่ไม่ได้การที่เราจะอยู่ได้และมีเสรีภาพได้มากที่สุดต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราต้องจำกัดเสรีภาพของเราเพื่อให้เกิดเสรีภาพให้มากที่สุดฟังแล้วอาจจะสับสนก็คือเราต้องมีเสรีภาพบนพื้นฐานที่ไม่ไปละเมิดเสรีภาพคนอื่นเขานั่นแหละคงไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดปรัชญากันมากเนาะเอาเป็นว่าค่อยคิดและอย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะไม่ดีหรอกนะครับนะมันรู้สึกไม่ได้ทำให้พวกเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้คนไปเห็นด้วยกับฝากฝั่งนู้นมากขึ้นแต่ทำให้คนรู้สึกว่าทำไมคิดได้แค่นี้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนะโอเคโอเคนะครับวันนี้ผมเดินทางไปกับทีมงานของอาจารย์จากแฟนคลับนะครับไปมอบถุงห่วงใยนะครับถุงห่วงใยก็ไปมอบวันนี้ไปมอบให้กับพี่น้องที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่วินสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับก็มีผู้ที่ทำอาชีพขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ที่นั่นก็รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดเศรษฐกิจเมื่อเรามอบที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปมอบที่วินที่ตลาดร่วมใจที่หนึ่งนี่มีกระเป๋าอยู่ในมือผมเองก็กระเป๋าเนี่ยใส่ไปกระเป๋าเขียนว่าอาจารย์จักรแฟนคลับเนี่ยเราจะก้าวพอดีกันแล้วก็บอกว่า Facebook อาจารย์จักรพันชูเพชรอันนี้ก็ทำกระเป๋าขึ้นมาแล้วในกระเป๋าก็บรรจุข้าวหอมมะลิอย่างดี1ถุงปลากระป๋อง1แพ็ค10กระป๋องบะหมี่สำเร็จรูป1แพ็ค10ซองนมกล่อง1แพ็ค6กล่องวุ้นเส้น1แพ็ค5ถุงนะครับมอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสะพานบุญนะครับที่ทุกท่านช่วยสนับสนุนโครงการของเรานะครับส่วนวันนี้ก็มอบไปเรียบร้อยละแล้วก็ได้มอบพอดีมีคุณพี่นงเยาว์นะครับปั่นสำล้ออยู่ก็เข้ามาขอนะเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นสำล้อที่ปั่นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีวินจอดเท่านั้นแหละก็เดือดร้อนก็เลยมอบให้พี่นงเยาว์ไปด้วยนะครับนะก็ถือเป็นคนในครอบครัวกันส่วนพรุ่งนี้นะครับ10 นาฬิกาผมจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองพรุ่งนี้ก็จะไปบรรยายให้กำลังใจกับพี่น้องอสม.นะฮะที่
ท่าทองเขตตำบลท่าทองนะครับอีกประมาณที่นั่นมีอสม.ทั้งหมดเนี่ยเกือบ300ท่านนะครับก็จะนำเอาหน้ากากอนามัยเอาเจลสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับไปมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในโครงการของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ดาวเมาส์นี้ได้มา50ดวงนะขอบคุณมากๆเลยนะครับดาวทุกดวงที่ท่านให้มานะครับผมก็เพิ่งจะทราบครับตอนหลังว่าดาวพวกนี้จะกลายเป็นเงินนะครับได้ก็ขอบอกนะครับว่าดาวทุกดวงที่มาเป็นเงินก็จะเข้ามาสู่โครงการเราจะก้าวไปด้วยกันคือโครงการที่เอานำของไปแจกแบบนี้นะครับก็จะเอาเข้าทั้งหมดเลยนะครับได้มาเท่าไหร่ก็จะเอาเข้าไปสู่ในโครงการนะครับขอบคุณทุกท่านที่มอบกำลังใจให้มอบดาวให้แล้วก็แชร์ให้จันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันครับเราคนไทยด้วยกันนะครับรักกันห่วงใยกันให้กำลังใจกันนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ